สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอบทความจากคุณวีระหลงสมบุญซึ่งได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับช่วยผู้บริสุทธิ์ไม่ให้ถูกหมายจับโพสต์ผมตั้งแต่15มกราคมเรื่อยมาเพื่อช่วยลุงพลขณะกำลังถูกรุมยำรอบตัวแต่ผมเห็นว่าลุงไม่ได้อุ้มน้องชมพู่จึงโพสต์ไม่ให้ถูกหมายจับการเขียนไว้มีเหตุผลและมองเห็นภาพทำให้ใจท่านสุวัตคล้อยตามเมื่อหัวหน้าเป็นถึงผบ.ตร.ใหญ่สุดของประเทศท่านย่อมไม่จับแพะตามใจคนอื่นทำให้นายอัจฉริยะกับนายเดชาถึงกับนอนหงายขอบอกล้านเปอร์เซนต์ว่าท่านสุวัตกับผู้พิพากษาไม่ขอและออกหมายจับลุงแน่เมื่อเป็นแบบนี้นายอัจฉริยะผิดหวังจึงจะไปกกอกหาหลักฐานใหม่การผูกโยงคนอื่นๆ อ้างเหล็กไหลลูกแก้วพญานาคจอมขมังเวทไร้ผลแล้วฮิส่วนนายเดชาออกทีวีพูดแบบน้ำท่วมทุ่งหาสาระไม่ได้เช่นลุงเก็บทรงไม่อยู่เล่นละครเต้นรำไม่ผิดหาทนายล่วงหน้าทำไมมีแต่พิรุธถ้อยคำเหล่านี้ไม่ใช่หลักฐานที่จะปรักปรำให้คนผิดได้เป็นเพียงคำพูดเยาะเย้ยกันนายเดชาพูดอีกว่าเมื่อลุงพลรวยขึ้นมีทนายเก่งตำรวจจึงต้องหาหลักฐานเพิ่มให้แน่นหนารัดกุมการพูดแบบนี้ส่อว่ายุติธรรมไทยปรักปรำคนจนและไม่รู้กฎหมายง่ายเหมือนปลอกกล้วยใช้สำนวนอ่อนก็จับคนติดคุกได้ตอนนี้คนเสียทรงเก็บทรงไม่อยู่ไม่ใช่ลุงพลแต่เป็นนายเดชากับนายอัจฉริยะนั่นแหละสวัสดีครับวีระหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับลุงพลนะครับมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถูกแล้วคนไม่ผิดจะให้รับผิดฉันว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะเหมือนกันคิดว่าลุงพลไม่ได้ทำคนถัดมานะครับบอกว่าคุณวิเคราะห์ตามเหตุผลได้ดีมากคนถัดมานะครับบอกว่าดูข่าวตั้งแต่แรกถ้าคนทำผิดจริงทำไมจะต้องเอาเด็กไปพิสูจน์ศพด้วยเพื่อค้นหาความจริงว่าใครฆ่าเด็กถัดมานะครับบอกว่ารักท่านวีระหลงสมบุญมากค่ะที่ช่วยเหลือคนบ้านนอกที่ไม่รู้กฎหมายอะไรถัดมานะครับบอกว่าเรารักและเข้าใจเราอยู่ข้างลุงป้ามาตลอดเป็นห่วงเสมอดีใจสุดๆที่มีคนช่วยป้ากับลุงขอบคุณมากๆนะคะท่านทนายความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับพิรุธจ้องให้ลุงพลเป็นแพะหลายกรณีที่โถมใส่ลุงจนกลายเป็นคนอุ้มน้องชมพู่พิรุธคือ 1. ตอนแรกแม่น้องพูดไม่ใช่ลุงทำเพราะใกล้เวลาเกิดเรื่องนั้นอยู่ในไร่ด้วยกันพอถูกตำรวจสอบออกมาแม่บอกจะไม่เป็นพยานให้กับลุงต่อมาก็พูดว่าลุงทำไมเปลี่ยนใจ 2. เมื่อแม่น้องชี้ลุงทำตำรวจจึงพุ่งเป้าไปที่ลุงมากกว่าใครๆ 3. นายอัจฉริยะผูกโยงเรื่องสร้างพญานาคเอาบุคคลต่างๆผูกโยงเป็นพวงเหล็กไหลจนสำนวนอ่อนนายเดชาพูดว่ามีทนายดังสิทธาช่วยตำรวจจึงต้องหาหลักฐานเพิ่มแสดงว่าเดิมหลักฐานอ่อนก็เอาผิดลุงได้ฮิ 4. คนทำผิดมีหลักฐานมัดตัวแน่นจึงนำมาเข้าเครื่องจับเท็จเช่นคดีหมอแต่คดีนี้ท่านสุวัตพลาดเอาคนเกิน10คนจับเท็จหารออกมาเท่ากับคนหนึ่งผิดไม่ถึง 10% จะเอาผลจับเท็จมาบวก
ให้ลุงพลอีก 90% จึงผิดวิธี 5. นายพุทธเสนอข่าวมอบพิรุธไปที่ลุงพลลุงอยู่ในบ้านนั่งนอนกินข้าวเข้าซ่วมก็หาว่าเป็นช่วงเวลาที่หายไปฮิขำๆนะวันนี้น่ะขอให้สบายใจท่านสุวัตรวมทั้งผู้พิพากษาเข้าใจที่ผมเขียนอ่านง่ายๆคนอ่านกันทั่วไปรู้ทันท่านคงไม่ออกหมายจับลุงสวัสดีครับวีระหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ายิ่งอ่านยิ่งเจ็บใจแทนลุงพลกับป้าแตนเมื่อใดไอ้พวกชอบหอบหอนจะหยุดสักทีคนถัดมานะครับบอกว่าใครอยู่ใกล้บ้านน้องช่วยชี้แจงหน่อยนักข่าวก็ได้ช่วยหาความจริงให้รอบด้านในวันที่11พฤษภาคม63หรือขุดดูซิว่าก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาใครชอบมาเล่นกับน้องแบบสนิทบ้างนอกจากลุงและน้องชอบร้องตามใครบ้างน่ะนอกจากลุงถัดมานะครับบอกว่าวันแรกที่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุก่อนรู้เรื่องแม่น้องยายลุงป้ายายถอนตามอกจับ GPS อยู่บนเขาแม่น้องชมพู่เป็นคนให้การอย่าทิ้งประเด็นนี้ครับถ้าลุงรู้เห็นในการหายตัวและเสียชีวิตของน้องทุกคนที่อยู่บนเขาเข้าข่ายผู้ต้องสงสัยทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนบอกไม่รู้ไม่เห็นลุงก็ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเช่นกันความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลไว้ใน Facebook ดังนี้ตอบบ้านๆผมไม่ใช่สิทธิ์สายตรงขอชื่นชมคำตอบลุงพลในเวลา4วินาทีผมไม่ใช่สิทธิ์สายตรงประโยคนี้มี6คำแต่ครอบคลุมใจความทุกจุดไว้ในนี้ตอนเกิดเรื่องพญานาคพระและคนอื่นๆหนีปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมสร้างพระท่านยังเตือนลุงพลให้ระวังคำพูดที่ทำให้พระเดือดร้อนการตอบคราวนี้ลุงจึงต้องเลี่ยงไม่กล้าพูดตรงกลัวพระเดือดร้อนเดี๋ยวพระอาจหาว่าแอบอ้างเป็นศิษย์ลูกศิษย์จะแบ่งเป็น 1. ศิษย์สายตรงเป็นศิษย์นานหลายปีคือเคยเป็นเด็กวัดรับใช้พระมานานเคยบวชวัดนั้นยังเป็นพระอยู่มาทำบุญที่วัดเป็นประจำใส่บาตรพระรูปนั้นทุกวันเป็นต้น 2. ศิษย์ธรรมดาคือรู้จักไม่นานรับช่วยเหลือกันมากราบพระนานๆครั้งเช่นลุงพลเป็นต้นการตีความหมายผิดของนายพุทธแห่งอมรินทร์ทีวีทำให้หลวงพ่อพลอยเชื่อว่าลุงพลนั้นพูดไม่ดีตามคำวิจารณ์ทั้งที่คำตอบของลุงฉลาดพูดดีมากคือเป็นศิษย์แต่ไม่ใช่ก้นกุฏิหรือสายตรงนั่นแหละพระพลควรยิ้มรับไม่ใช่โกรธตามคำพูดของนายพุทธคนทั่วไปฟังลุงพลพูดต่างก็เข้าใจความหมายไม่ใช่ลุงเปลี่ยนไปหรือลืมตัวคนเคยเป็นนักดนตรีนักร้องเสียงดีเมื่อ20ปีก่อนแต่งตัวดีแต่มาหมกตัวมีครอบครัวชายป่ากันดารปัจจุบันคนยังมาชวนเป็นดารานักร้องได้เงินมากลุงยังไม่ค่อยสนใจคนแบบนี้หรือลืมตัวสวัสดีครับวีระหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนที่เป็นแฟนคลับของลุงพลนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกบอกว่าชอบกลอนบทนี้มากเยี่ยมค่ะติดตามข้อความดีๆต่อไปค่ะคนถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะก็เข้าใจที่ลุงพูดนะแต่ทำไมพระพลท่านแต่งกลอนออกมาแบบนี้ข่าวช่องอมหิตก็ยังเล่นข่าวใส่ร้ายลุงไม่เลิกอยู่ดีแม้ว่าปู่มุนีจะด่าทุกวันช่องนี้ก็ยังลงข่าวให้ร้ายและคำพูดที่
จ๊ปอคนนี้น่ะถ้าพูดว่าลุงจริงนะมันก็เป็นคนที่แย่กล่าวหาว่าลุงเนรคุณแต่ตัวเองนั่นแหละที่เนรคุณลุงมาขายของอยู่บ้านลุงตั้งนานตอนหลังน่ะเป็นยูทูบเบอร์ทำตัวก็ไม่ดีไปสร้างวีรกรรมที่เถียงนาตอนดึกๆลุงยังออกมาพูดแก้ต่างให้ลุงไม่เคยพูดอะไรนางเลยนะก่อนจะออกไปจากกลุ่มลุงพลน่ะนางทะเลาะมีเรื่องกับน้องหนูนายูทูบเบอร์อัดเสียงด่ากันออกคลิปนางมีเรื่องกับหนูนานะไม่ใช่ลุงเลยแต่ทำไมนางจึงพูดว่าลุงแบบนี้น่าสงสัยทำเพื่ออะไรมีคนทำให้แน่ๆน่ะขบวนการล้มลุงนี่มันทำกันไม่เลิกจริงๆมันมีจริงเหมือนทนายนิทัศน์ท่านแฉดวงลุงที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้นจริงๆนะท่านวีระอ่านด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะถัดมานะครับบอกว่าเป็นพระหูเบาโดนเป่าหูก็มีโทสะจริตโมโหด้วยต้องโทษช่องจุดๆๆยุแยงจนพระศีลแตกถัดมานะครับบอกว่าเยี่ยมพูดได้เคลียร์ชัดเจนมากพระท่านน่ะหลงกลคนให้แตกแยกกัน